สวัสดีครับ เราเด็กคิดดีวันนี้เราจะมาไปเล่นไฟเกียร์กันนะครับวันนี้เบรกชั่วคราวเราจะมาเล่นเกมของทาง CGS Center of Game Science ซึ่งจะมีเกมทั้งที่พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์แล้วก็ทำงานให้กับองค์กรวิทยาศาสตร์ครับสำหรับเกมนี้จะเดาได้มีชื่อว่า Foldit เอาไว้พับโอทีนะครับวันนี้ถ้าทุกคนจะรู้ให้เข้าไปที่ fold.it ได้เลยครับถ้าอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็อาจารย์มาติดตามในวิดีโอนี้เราจะบรีฟเบื้องต้นก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับเมื่อเข้ามาในเกมนี้อันดับแรกเราน่าจะเข้ามาในส่วนของอินโทรพาร์ทก่อนเลยตรงนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการเล่นเกมว่าให้เล่นกันยังไงครับตรงนี้เราจะมีคะแนนเป้าหมายแล้วก็มีอย่างที่จะดำเนินกำหนดไว้ให้แล้วมีตัวช่วยเหลือต่างๆที่เขาเอามาให้แล้วก็เราก็เล่นไปให้ครบจำนวนด่านครับตรงนี้น่าจะพอเล่นตรงนี้เสร็จแล้วพอเรารู้วิธีแล้วเราก็กลับมาเล่นในส่วนของ Science Puzzle ตรงนี้ก็คือคนเรียกว่ามันของจริงครับตรงนี้ว่าอันนี้ว่าเป็นของจริงอันนี้คือของจริงที่เขาจะเอาไปใช้ในทางวิทยาศาสตร์เขาเอาไปต่อทุกอย่างเขาเอาไปสร้างอะไรเขาเอาไปนะครับนี่ก็คือดีไซน์ของผมที่เล่นด่าน1301 Unsoft D Novo Free Star 89เราเปิดแผ่นกูหายซึ่งอันนี้เราจะได้ทูมาเยอะแยะเยอะแยะอีกกว่าเดิมแล้วก็วิวแล้วก็จะตั้งค่าอะไรไปเยอะ
โอเคติดแล้วถึงเวลาที่เราก็จะต้องทำงานแมนนวลกันทั้งเช็คกันติดที่ก็กระติกเลยแต่แล้วก็ออกไอ้ประมาณในวิดีโอหน้านะครับเราจะมาโพสเรื่องของ CTS เติมแล้วก็ในส่วนของเสาร์หน้าครับเราก็จะมาคุมสนามบินภูเก็ตนะครับผมจะเป็นคนคุมพวกคุณสามารถเข้ามาบินได้เลยครับผมรออยู่นะครับสำหรับโพสต์นี้เราก็อาจจะขอแค่นี้แหละครับเดี๋ยวอย่าลืมไลค์กด Subscribe และกดไลค์แล้วก็แวะชมวิดีโออื่นของเราแล้วก็ของคุณไก่เกียงได้นะครับสำหรับรอเด็กคิตตี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ